คุณนพพงศ์อยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณนพพงศ์ใช่แล้วครับถามว่าอย่างไรครับอยากคือร้องเรียนนะครับว่าการทำนาลงทะเบียนข้าวนาปีครับที่บูรณะหมู่8หนองมะเขือเมืองพลไม่ตรงกับความเป็นจริงครับอยากปรึกษาหน่อยจะแก้ไขยังไงอันนี้คุณพี่ประสบเองใช่ไหมคะหมายถึงว่าลงไม่ตรงเองผมก็ประสบเพื่อนบ้านก็เจอทุกคนนะครับอันนี้ของปีไหนครับปีนี้ครับยังทำอยู่ตอนนี้ยังไม่เสร็จครับยังยื้อกันอยู่65/66ไหมคะปีการผลิตนี่แหละครับปี65/66นี่แหละกำลังจะเกี่ยวอยู่นี่แหละแต่เขาลงกันไปหมดแล้วอะเนาะเขาลงไปหมดแล้วเขาปรับปรุงไปหมดแล้วปัญหามันเป็นยังไงที่ไม่เป็นความจริงปัญหาคือไม่เป็นความจริงบางแปลงก็ไม่มีข้าวก็เอามาลงนะครับบางแปลงก็ทำ2ไร่ก็บอก4ไร่5ไร่บางแปลงทำ6 7ไร่ก็บอก14 15ไร่อะไรประมาณทำข้อมูลเท็จโกงรัฐเนี่ยนะครับผมโกงรัฐเขาโกงมากกว่าอายุนายกประยุทธ์นะครับอืมครับผมทำอย่างนี้มาแล้วนะคือเนี่ยผมเนี่ยผมบอกเลยนะพี่นะผมเนี่ยคือคนที่น่าสงสารที่สุดคือชาวนาแต่คนที่น่ารังเกียจที่สุดก็คือชาวนาที่โกงเนี่ยครับเขาทำกันเป็นขบวนการนะครับทำเป็นหมดหัวกันหมดแล้วชาวนาโกงชาวนาเขาโกงเองไม่ได้นะตามลำพังนะต้องมีผู้รับรองโกงช่วยโกงด้วยเพราะว่ามันต้องยื่นเอกสารใช่ครับมันต้องมีผู้รับรองใช่เพราะนี่แหละผมถึงว่าหัวหน้าที่ลงทะเบียนนี่แหละครับน่ารังเกียจมากเขาก็บอกว่าให้คือเขาช่วยคนจนช่วยชาวนารายได้ราคาถูกทำเท่าไหร่ก็ไปลงทะเบียนเขาจะให้ความช่วยเหลือจ่ายส่วนต่างเนาะค่าเก็บเกี่ยวก็ให้ไร่ละพันแล้วมาโกงมาคือน่ารังเกียจอ่ะผมว่ามันก็น่ารังเกียจอย่างที่พี่นพพงษ์ว่าเนี่ยอำเภอพลใช่ไหมใช่ไหมพี่อำเภอพลเนาะอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นผมขอคุยพรุ่งนี้พี่เดี๋ยวผมต่อเกษตรอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นมาคุยด้วยว่าให้ไปตรวจสอบโอเคไหมพี่พรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้วันนี้เวลาผมหมดแล้วพี่วันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพรุ่งนี้ผมไม่อยากทิ้งเรื่องนี้ไปเฉยๆนะพี่นะผมไม่อยากทิ้งเรื่องนี้เพราะว่าประมาณกี่โมงครับกี่โมงผมจะรอเอาว่าพรุ่งนี้10 โมงเอาเรื่องพี่ก่อนเลยนะค่ะครับผมครับเดี๋ยวนัดหมายทางเกษตรอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นมาคุยเรื่องนี้แล้วให้มันเป็นตัวอย่างว่ามันไม่ใช่แต่ที่เมืองพลน่ะนะที่อื่นก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันและมันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจกำนันผู้ใหญ่บ้านเกษตรที่จะเกี่ยวข้องกับการรับรองแล้วก็ไปเบิกเงินคือมันไม่ใช่แค่เงินประกันราคานะคะมันเป็นเรื่องของภัยแล้งน้ำท่วมอะไรอีกที่จะต้องดูยาอีกใช่ฝากในยุ้งฉางถ้านับเป็นไร่อย่างเงี้ยนะคะพี่หลายบาทนพพงศ์เดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันขอบคุณมากที่พี่โทรเรื่องนี้เข้ามานะพี่นะขอบคุณจริงๆครับนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนี่แหละนี่